ดีๆพาคุณผู้ชมไปสัมผัสความสวยสดชื่นของดอกนางพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยนะคะที่กำลังบานอย่างสวยสะพรั่งบนยอดดอยอินทนนท์รอรับนักท่องเที่ยวมาแชะภาพได้แล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่คือความสวยสดงดงามของดอกนางพญาเสือโคร่งนะคะที่ถูกยกให้เป็นซากุระแห่งเมืองไทยค่ะกำลังผลิดอกบานเป็นสีชมพูหวานแหววดูละมุนสายตาบนดอยสูงค่ะพิกัดอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโดยภายในศูนย์แห่งนี้ค่ะมีต้นนางพญาเสือโคร่งสีชมพูเรียงรายริมอ่างเก็บน้ำและแนวเขาแล้วก็ยังมีก้อนหินขนาดใหญ่เต็มพื้นที่กลายเป็นมุมถ่ายภาพที่แสนจะสวยงามค่ะและขณะนี้คุณผู้ชมคะดอกนางพญาเสือโคร่งเนี่ยเบ่งบานสะพรั่งอย่างพร้อมเพรียงร้อยละ90แล้วนะคะใกล้จะเบ่งบานเต็มที่เต็มพื้นที่แล้วล่ะค่ะซึ่งหลังจากบานอย่างเต็มที่แล้วนะคะดอกนางพญาเสือโคร่งก็จะยังคงอยู่อีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนจะเริ่มร่วงโรยไปตามธรรมชาติว่าแต่จะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวสาวๆมาการันตีความสวยกันสักหน่อยค่ะครับบรรยากาศเป็นไงบ้างก็สวยมากค่ะดอกกำลังออกเลยค่ะแล้วก็แบบอากาศเย็นก็จริงๆแล้วมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอบนึงแต่ว่าดอกมันยังไม่บานเท่านี้ก็เลยแบบพอเห็นแบบว่าในโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะมาแบบดอกเริ่มบานแล้วก็เลยมาอีกรอบนึงค่ะมาซ้ำด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอมาเห็นของจริงแล้วเป็นไงบ้างก็ไม่ผิดหวังนะคะก็ตอนนี้ก็คือบรรยากาศดีมากอากาศเย็นสบายค่ะแล้วก็ดอกไม้สวยค่ะก็สวยแบบเออพอได้มาเห็นกับตาก็สวยจริงๆเพราะว่าจากเดิมก็เห็นแต่จากในรูปอะไรนะคะนี่แหละค่ะนักท่องเที่ยวสาวๆการันตีนะคะว่าสวยจริงๆสวยตรงปกสวยจนต้องมาเที่ยวซ้ำแบบนี้ค่ะบรรยากาศก็ดีด้วยดังนั้นเนี่ยใครสนใจนะมาได้เลยค่ะที่นี่ไม่เสียค่าเข้าชมนะคะแต่ว่าทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวส่งตัวแทนลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเก็บสถิติของนักท่องเที่ยวเพื่อการบริหารจัดการนะคะเป็นไปตามแนวทางการลดความแออัดของจำนวนคนต่อช่วงเวลานั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะที่บริเวณเรือนประทับแรมดอยผาตั้งนะคะซึ่งตรงจุดนี้ค่ะอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวดอกนางพญาเสือโคร่งนะคะหรือว่าซากุระเมืองไทยที่สวยงามไม่แพ้กันค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือนักท่องเที่ยวสามารถจอดรถแล้วก็แวะมาชมความสวยงามของซากุระเมืองไทยได้ทันทีนอกจากนี้ก็ยังมีสนามหญ้าให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจภายใต้ร่มเงาของต้นนางพญาเสือโคร่งสีชมพูที่ขณะนี้กำลังผลิบานอยู่ประมาณร้อยละ50และคาดว่าจะเบ่งบานเต็มที่แบบฟูลบลูมในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้นะคะแล้วก็จะยังคงความสวยงามให้เราได้ชื่นชมไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมดูสิคะสีชมพูสลับกับสีขาวหวานแล้วดูละมุนเป็นที่สุดต้องไปให้ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ